ับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คลิปนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วนะคะ8เดือน8 2560ค่ะไม่มีเลข8ในปีนะ8สิงหาคมนะคะคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมติดลบเนาะตอนแรกก็ยังแบบไซด์เวย์แคบๆแคบๆแคบไปแคบมายาวเลยค่ะลงยาวเลย 1573.67 จุดนะคะติดลบไป 4.59 จุดหรือว่า 0.29% ที่ย่อลงไปเมื่อวานนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อนะคุณผู้ชมว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูภาพของเมื่อคืนนี้ในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยแหมเขานิวไฮเป็นว่าเล่นเลยนะโดยเฉพาะในส่วนของดาวโจนส์นะคะคุณผู้ชมก็บวกทั่วหน้าเลยนะทั้งดาวโจนส์ทั้ง S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะโดยเฉพาะดาวโจนส์นี่ทำนิวไฮเป็นวันที่9แล้วนะต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยสำหรับดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่เป็นดาวโจนส์นะคะก็ผลของผลประกอบการนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะที่ประกาศกันออกมาเนาะของบริษัทจดทะเบียนก็ช่วยหนุนนี่แหละให้ดาวโจนส์นั้นปิดนิวไฮกันไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมาดูเช้าวันนี้แล้วนี่นะคะนิเคอิโอ้โหเปิดมานี่คุณผู้ชมเห็นมั้ยแดงกันทั่วหน้าเลยนิเคอิญี่ปุ่นลบ 0.27% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบ 0.12% ฮั่งเซ็งฮ่องกงลบ 0.14% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.29% นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.26%อินโดนีเซียบวกไป 0.38% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.55% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.11% นะคะวันนี้ส่วนใหญ่ยืนอยู่ในแดนลบนะที่เปิดมาส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมนี้เมื่อคืนนี้ย่อนิดหน่อยเนาะ$49.39ต่อบาร์เรลนะคะก็นักลงทุนชะลอในเรื่องของการประชุมของสมาชิกประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะมีคือเขามีการประชุมวันที่7วันที่8แหละเดี๋ยวก็คงจะทราบผลแล้วนะคะว่าตกลงแล้วในเรื่องของโควต้ามีปรับเพิ่มขึ้นไหมการลดโควต้ากำลังการผลิตหรือว่าจะมีบทลงโทษสำหรับประเทศที่ไม่ทำตามข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้เหมือนเดิมแข็งค่าค่ะ33.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนราคาทองคำเมื่อคืนนี้ $1,264.70 ต่อทรอยออนซ์นะคะสำหรับราคาทองคำนี่ก็เป็นการปรับตัวขยับนิดหน่อยอะนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องลุ้นว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันต่อย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของworldwideweb.channel8thailand.com นะคะย้ำกับคุณผู้ชมเผื่อมีอะไรเกิดยังไงอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางมากเลยนะคะ worldwideweb.channel8thailand.com ก็อย่าลืมดูฝั่งเอเชียเนาะอย่าไป USA นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีทางด้านของแอปพลิเคชัน Channel 8ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันมานะคะคุณผู้ชมคะดาวน์โหลดฟรีค่ะไหนๆก็ชมกันอยู่ทุกวันแล้วเนาะก็เนี่ยใช้แอปนี้ทุกเช้าเนาะก็ลองดูแล้วกันนะคะก็เป็น HD เหมือนกันนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะมีแค่2ตัวคือตัว USB เสียบเข้ากับจอ HDMI นะคะที่ TV แล้วก็มีรีโมทคุณผู้ชมเปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บล็อกอินปุ๊บดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทีวีดิจิตอลในไทยดูได้ทุกช่องนะคะแล้วก็ในช่องต่างประเทศก็จะมีทั้งซีรีส์หนังภาพยนตร์ต่างๆนะคะมีข่าวมีกีฬามีทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมนะคะก็ลองดูแล้วกันนะตัวนี้พกพาสะดวกไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ก็จะไม่พลาดทุกความบันเทิงทั้งไทยและเทศพูดเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะก็ทางด้านของ www.wellnessmarkshop.com
นะคะก็ดูได้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเยอะมากเลยค่ะ HBP Channel นะคะคุณผู้ชมรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นด้วยนะคะอ่ะส่วนในเรื่องของการส่งคำถามนะคะคุณผู้ชมย้ำกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งข้อ1กดลิงก์วิดีโอคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะต้องเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะถ้าไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าส่งผิดนะปอมก็จะไม่เห็นของคุณผู้ชมด้วยนะก็ส่งมานะต้องเห็นของทุกคนนะคะก็ปอมก็จะได้ตอบคำถามให้ได้แล้วก็ปอมจะเรียงลำดับของทุกคนเนาะยังไงข้อที่2การพิมพ์ชื่อหุ้นรบกวนถ้าเป็นไปได้ขอพิมพ์ใหญ่ขอตัวพิมพ์ใหญ่เพราะหุ้นบางตัวพอตัวพิมพ์เล็กเนี่ยอ่านแล้วแบบคือเวลามันกวาดสายตาไปอะค่ะมันจะมองพลาดนะคะแล้วก็จะงงๆว่าตัวอะไรข้อที่3เช็คราคาเช็คตัวสะกดให้ดีด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดชื่อผิดก็ผิดไปเลยนะราคาผิดก็ผิดเหมือนกันนะคะราคาที่ส่งมาที่เป็นต้นทุนนะคะแล้วก็ข้อที่4จริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยระบุด้วยว่าเก็งกำไรหรือว่าจะลงทุนคำว่าลงทุนนี่คือแบบลงทุนนะนึกออกปะถือยาวๆกันนิดนึงเนาะถ้าถือยาวเท่าไหร่ยังไงถ้าเป็นไปได้ถ้าพิมพ์มาถนัดนะคะแต่ถ้าเกิดแบบสั้นๆมาก็ได้ไม่ว่าอะไรแนวรับแนวต้านจบก็ทราบกันดีว่าเก่งกำไรเนาะอ่ะทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณนิชกรมาท่านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนเรศสวัสดีค่ะคุณสุกัญญานะคะบอกมาแล้วสวัสดีค่ะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะบอกว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะขอให้ตลาดหุ้นคึกคักดัชนีขึ้นเขียวสดใสรวยๆทุกท่านนะครับไม่รู้จะขึ้นหมดนะเห็นต่างประเทศลงเงี้ย เดี๋ยวต้องถามนักวิเคราะห์วันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับทางด้านของคุณกฤษวรรณพิบูลเนาะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณกฤษสะดวกหรือยังติดต่อสายได้หรือยังคะอ๋อยังถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมช่วงนี้ขอใช้เวลาช่วงนี้คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะทางเนี้ยทางเดียวทางอะไรนะทางแฟนเพจที่เดียวนะคะคุณผู้ชมไม่มีช่องทางอื่นเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่กันก่อนค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13ไปแล้วกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะทักทายมาเพิ่มเติมคุณปังคุงแล้วก็คุณพัชรนันท์นะคะตอนนี้คุณกฤตสุวรรณพิบูลพร้อมแล้วนะคะคุณกฤตคะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณกฤตวันนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงต่อคะเมื่อวานนี้โอ้โหนึกว่าจะไซด์เวย์ปรากฏว่าโอ้โหร่วงซะอย่างนั้นเลยวันนี้ทิศทางเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยในกรอบใหญ่เนี่ยภาพใหญ่ของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในภาวะบูลลิชนะครับที่ 1,554 ถึง 1,589 จุดนะครับแต่ในกรอบเล็กเนี่ยซึ่งเป็นกรอบย่อยของกรอบใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบด้านบนนะครับแห่งภาวะบูลลิชที่ 1,570 ถึง 1,589 จุดค่ะโดยในกรอบดังกล่าวนั้นเนี่ยมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,570 จุดและมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,589 จุดนะครับค่ะมุมมองต่อ price pattern ของ set index เนี่ยเรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยหาจังหวะขายทำกำไรระยะสั้นออกไปในเมื่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการรีบาวด์เข้ามาในกรอบ 1,580 ถึง 1,589 จุดนะครับค่ะโดยการปิดตลาดในของเซตอินเด็กซ์เนี่ยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ที่สามารถปิดตลาดได้เหนือ 1,575 จุดไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้ทำให้จุดมันลี่เซลซิกนัลครั้งใหม่เกิดการขยับตัวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะจากระดับ 1,000ปัจจุบันเนี่ยจุดมาลีเซลซิงโนขยับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,559.56 จุดนะครับ
ความคาดหวังของเราเนี่ยต่อไพ่แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยยังคงมีลุ้นการขยับตัวขึ้นของจุดเดลี่เซลล์ซิกเนลอีกครั้งหนึ่งนะครับตราบเท่าที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงรักษาการแกว่งตัวไว้ได้ในกรอบบนแห่งภาวะบูลิชที่ 1,570 ถึง 1,589 จุดโดยหากเซตอินเด็กซ์สามารถปิดตลาดได้เหนือนะครับ 1,584.93 จุดเป็นอย่างน้อยนะครับก็จะทำให้จุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่เกิดการขยับตัวขึ้นจากเดิมอยู่ที่ 1,537.42 จุดมาอยู่ที่ 1,569.24 จุดนะครับก็ระยะสั้นยังคงมุมมองว่ายังมีลุ้นการขยับขึ้นของจุดเดลี่เซลล์ซิกเนลอีกครั้งหนึ่งซึ่งในกรณีที่จุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่เกิดการขยับตัวขึ้นได้เนี่ยจะทำให้ทั้งจุดเดลี่และจุดมันลี่เซลล์ซิกเนลของเซตอินเด็กซ์เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,554 ถึง 1,570 จุดประเด็นสำคัญก็คือว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเริ่มดูไม่ดีนะครับในกรณีที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่บริเวณ 1,570 จุดนั่นหมายความว่าถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ย เกิดการอ่อนตัวลงในวันนี้และปิดตลาดต่ำกว่า 1,570 จุดเนี่ยมีโอกาสที่จุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่ที่เราคาดหวังไว้อาจจะไม่เกิดการขยับตัวขึ้นซึ่งในกรณีที่เซตอินเด็กซ์ปิดตลาดต่ำกว่า 1,570 จุดเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะทำให้ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับลงมาแกว่งตัวในกรอบล่างแห่งภาวะบูลลิชที่ 1,554 ถึง 1,570 จุดอีกครั้งซึ่งในกรอบดังกล่าวนั้นเนี่ยมีจุดมันลี่เซลล์ซิกเนลอยู่ที่ 1,559.56 จุดมุมมองในระยะต่อไปของเรายังคงคาดหวังเหมือนเดิมนะครับว่าการรีบาวด์ขึ้นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากการเร่งรีบรีบาวด์ของเซตอินเด็กซ์ในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยทำให้ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการเปิด rising gap ซึ่งปัจจุบันเนี่ย rising gap ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเปิดไว้ด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่3จุดนะครับคือที่ระดับ 1,522.23 จุดที่ระดับ 1,482.87 จุดและสุดท้ายคือที่ระดับ 1,412.82 จุดซึ่งเราพูดกันมาค่อนข้างพอสมควรแล้วยังคงไม่ได้รับการปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสั้นๆเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้คงต้องลุ้นว่าจุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่ของเซตอินเด็กซ์จะขยับตัวขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขยับตัวขึ้นได้เนี่ยมันจะทำให้ทั้งเดลี่และมันลี่ในขยับขึ้นมาอยู่ในกรอบ 1,554 ถึง 1,570 จุดการรีบาวด์ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงยากนะครับที่จะสามารถเบรกกรอบแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,589 จุดขึ้นไปได้ในกรณีที่ไม่สามารถเบรก 1,589 จุดขึ้นไปได้เนี่ยแล้วลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,570 จุดอีกครั้งนึงเนี่ยจะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ในระยะสั้นดูไม่ดีและในกรอบที่เซตอินเด็กซ์หลุด 1,570 จุดเนี่ยมันมีทั้งจุดเดลี่และจุดมันลี่เซลล์ซิกเนลขยับขึ้นมาอยู่ในกรอบตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นยังคงหาจังหวะในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปนะครับแต่ว่าในกรณีที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า 1,570 จุดเนี่ยนักลงทุนควรเริ่มพิจารณาลดพอร์ตและถือเงินสดให้มากนะครับโดยในกรอบของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยมุมมองในระยะต่อไปเรายังคงคาดหวังว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานหลังจากที่จุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่ของเซตอินเด็กซ์เกิดการขยับตัวขึ้นก่อนนะครับสำหรับวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยกรอบแนวรับแนวต้านของเซตอินเด็กซ์ก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆมานะครับโดยเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่ 1,572 จุด 1,569 จุดและ 1,565 จุดในขณะที่แนวต้านของเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,575 จุด 1,578 จุดและ 1,582 จุดนะครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็อย่าให้หลุด1,570เป็นดีระยะสั้นนี่ 1,570จุดเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าหลุดออกมาเนี่ยก็ไม่ดีแล้วก็ถ้าปิดตลาดต่ำกว่า 1,570 จุดเนี่ยนักลงทุนควรที่จะต้องเริ่มระมัดระวังและควรหาจังหวะในการลดพอร์ตออกไปก่อนนะครับค่ะหุ้นท็อปพิกวันนี้เป็นตัวไหนคะคุณกฤตครับสำหรับในส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ย
เราแนะนำตัว GPSC นะครับ GPSC GPSC เนี่ย GPSC คือ price pattern ของตัว GPSC เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยสามารถเบรกเป้าหมายแรกของการทำ new high ไปได้แล้วนะครับที่41.25 เมื่อวานปิด41.50 ดังนั้นเนี่ยเมื่อเบรกเป้าหมายแรกของการทำ new high ไปได้เนี่ยคาดหวังว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายสำคัญของการทำ new high ครั้งใหม่เนี่ยอยู่ที่44 บาทครับโดยสำหรับตัว GPSC นั้นมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 38.25 บาทครับโอเคค่ะก็คือว่าคุณผู้ชมอาจจะรับตรงนี้แนวต้านถัดไปคือ44 บาทแต่ถ้าเกิด stop loss คือ38.25 บาทนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มทยอยส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆกันแล้วนะคะถามกันเลยเนาะคุณกฤษเนาะครับค่ะท่าแพ็กค่ะท่าแพ็กยังไม่มีตอนนี้23.90 บาทตัวนี้น่าสนใจนะครับไพร์แพทเทิร์นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อดูพิจารณาจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อแล้วเนี่ยปรากฏว่าหุ้นตัวนี้มีการเปิด falling gap ด้วยถ้าเกิดดูจากกราฟจะเห็นชัดนะครับไพร์แพทเทิร์นของตัวทาแพ็กเนี่ยมีการเปิด falling gap อยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี่ไกลตรงที่เป็นช่องโหว่ไกลๆนะนะฮะอยู่ที่ falling gap ของตัวทาแพ็กนี่อยู่ที่28 บาทนะครับปัจจุบันอยู่ที่23.90 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยการอ่อนตัวลงมาของทาแพ็กนี่เป็นโอกาสในการหาจังหวะซื้อนะครับแล้วก็แถวๆบริเวณ23.80 บาทหรือว่า23.90 บาทตรงนี้ก็คิดว่ามีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นเนี่ยคงขึ้นไปปิด falling gap แรกก่อนนะครับที่บริเวณ28 บาทครับโอเคนะมีจุด stop loss เผื่อไว้ไหมคะในส่วนของ stop loss เนี่ยอยู่ที่22.70 บาทครับ okay. คือการทำ lower low ก่อนหน้านั้นนั่นเองครับต่อมาค่ะ PTTGC ต้นทุน73.25 บาทค่ะGC นี่ก็มีความแข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับประเด็นสำคัญในส่วนของตัว GC นั้นเนี่ยคือ price pattern ของตัว PTTGC เนี่ยมีแนวต้านหลักเนี่ยนะครับอยู่ที่73 บาทนะครับถ้า GC เนี่ยสามารถเบรก73 บาทไปได้คือปิดตั้งแต่73.25 บาทขึ้นไปเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเบรกเป้าหมายหลักได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่บริเวณ 80.75 บาทนะครับแล้วมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮเนี่ยอยู่ที่ 90.25 บาทประเด็นก็คือว่าต้องสำคัญก็คือว่าต้องสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ73 บาทนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยสัญญาณซื้อก็ยังคงมีอยู่นะครับในส่วนของ daily weekly แล้วก็ monthly เนี่ยยังคงเป็นหุ้นที่ถือว่าเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าคือตัว GC เนี่ยพยายามเบรก73 บาทเนี่ยมา 2-3 ครั้งนะครับแต่ว่าเบรกไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้ก็ยังคงมีแนวต้านสำคัญตรงนี้นะครับอยู่ที่73 บาทการอ่อนตัวลงมาของ GC เนี่ยแนวรับสำคัญมันจะอยู่ที่67.25 บาทนะครับก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้ครับก็ถ้าจะสนใจซื้อหรือว่าถ้ามีต้นทุนอยู่ที่73 บาทเนี่ยคงต้องรอว่าลุ้นให้มันมีการเบรก73.25 บาทให้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เกิดการอ่อนตัวลงมาเนี่ยอาจจะรอรับหาจังหวะซื้อถ้าเกิดว่าลงมาแถวๆใกล้ๆบริเวณ67-68 บาทเนี่ยน่าสนใจครับก็คือว่าถ้าเกิดมันลงมาประมาณนั้นก็ซื้อเพิ่มได้ซื้อถัวได้ก็เป็นกรอบแนวรับสำคัญของรอบนี้นะครับแต่ว่าไพร์แพทเทิร์นของตัว GC เนี่ยดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่ะโอเคยังสบายใจได้อยู่เนาะค่ะHFT ค่ะหัวฟงยังไม่มีค่ะตอนนี้บนกระดาน5.40 บาทค่ะอ๋อโอเคครับ HFT ดีนะฮะเมื่อวันขึ้นเป็นแท่งเขียวเลยตัวนี้มีความแข็งแรงนะครับสำหรับตัวหัวฟงเนี่ยไพร์แพทเทิร์นในเดย์เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในมันก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะกลางเนี่ยอาจจะยังเสียเพราะว่ายังอยู่ในช่วง weekly sell signal อยู่ก็ตัวหัวฟงเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็ถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยสามารถหาจังหวะเข้าซื้อได้นะครับโดยคาดว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่บริเวณ6.30 บาทอีกครั้งนึงครับโอเค6.30 บาทเป็นแนวต้านถ้าเกิดหลุดเท่าไหร่ต้องหยุดทันทีสัญญาณขายในเดย์เนี่ยนะครับก็คือการทำโลว์โลว์ของตัวหัวฟงเนี่ยอยู่ที่5.15 บาทนั่นหมายความว่าถ้าปิดตลาดต่ำกว่า5.10 บาทเนี่ยจะกลับมาเกิดเดลี่เซลล์สิกเนลครับโอเคก็จุดสต็อปลอสก็คือต่ำกว่า5.15 บาทนั่นเองนะครับก็ระยะสั้นก็ยังคงมีความแข็งแรงอยู่แล้วก็ตัวเมเจอร์เทรนด์ก็ยังมีความแข็งแรงนะครับก็มีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแถวๆบริเวณ6.30 บาทอีกรอบหนึ่งครับโอเคค่ะเวิร์กพอยต์ค่ะต้นทุน59.35 บาทเมื่อวานนี้ปิด59.50 บาทแอบเสียวแล้วครับ เดี๋ยวนะฮะในส่วนของตัวเวิร์กเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นเนี่ยเกิดสัญญาณขายแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวเมเจอร์เทรนด์หรือว่ารายมันเนี่ยยังไม่ได้เกิดสัญญาณขายคือเดย์กับวีคเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียนะครับเพียงแต่ว่ามันเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ถ้ามีต้นทุนอยู่แถวๆตรงบริเวณนี้เนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเกิดการรีบาวด์ได้เนี่ยน่าจะหาจังหวะขายทำกำไรออกไปก่อนดีกว่านะครับก็สำหรับตัว work point เนี่ยคือถ้านักลงทุนสามารถถือระดับรายเดือนได้เนี่ยยังไม่มีปัญหาแต่ว่าเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าในส่วนของ day กับ week เนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการปรับตัวลงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าลงมาหลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงมาเมื่อวานนี้ก็ลงมาพอสมควรนะครับก็ถ้ามีการรีบาวขึ้นมาได้เนี่ยต้นทุนแถวๆบริเวณ59.50 บาทเนี่ยน่าจะออกไปก่อนนะครับก็แนวต้านก็สั้นๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่บริเวณ60.75 บาทครับโอเคค่ะถ้ามีรีบาวออกก่อนเนาะเพราะไม่งั้นก็ต้องทนเป็นรายเดือนแล้วล่ะรายเดือนนี้ยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะรายเดือนยังแพทเทิร์นยังเป็นสัญญาณซื้ออยู่นะครับโอเคลองเลือกดูแล้วกันนะคะต่อมาอมตะค่ะอมตะยังไม่มีตอนนี้16.60 บาทรับได้ไหมคะรับได้ครับค่ะในส่วนของตัวอมตะเนี่ยระยะสั้นเกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไพรซ์แพทเทิร์นเนี่ยปัจจุบันของตัวอมตะเนี่ยมันจะติดเป้าหมายแรกเนี่ยจะอยู่ที่17.20 บาทนะครับเมื่อวานเนี้ยขึ้นไปชุดทดสอบที่17.20 บาทเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยก็ทดสอบแล้วไม่ผ่านนะครับก็เลยย่อตัวลงมาปัญหาก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าย่อลงมาเนี่ยซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าแนวต้านของการรีบาวของอมตะรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่17.20 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเบรกได้เนี่ยคือถ้าเกิดเบรก17.20 บาทได้เนี่ยไปไกลเลยนะครับก็คือว่าเป้าหมายต่อไปของอมตะหากเบรก17.20 บาทไปได้เนี่ย คือปิดตลาดที่17.30 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่19.20 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่21.20 บาทตามลำดับครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการสะสมกำลังก่อนที่จะเบรก17.20 บาทไปการอ่อนตัวลงมาของตัวอมตะยังเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการซื้อเพื่อเล่นเก็งกำไรถ้าสั้นๆเนี่ยก็ลงมาซื้อเนี่ยไปขายแถวๆบริเวณ17.20 บาทก่อนครับโอเคค่ะออคชั่น AUCT ตัวอะไรนะครับออคชั่นค่ะ AUCT สหกรรมประมูลต้นทุน7 บาทจะคัดดีไหมหรือถัวดีตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเพราะว่าไพแพทเทิร์นนี่หลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือถามตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ต่ำกว่านี้ตอนนี้มันต่ำไปเรื่อยๆแล้วนะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยปิดเนี่ยเป็นการทำนิวโลแล้วนะครับเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้เนี่ยของตัวออคชั่นเนี่ยมันโลที่6.45 บาทเมื่อวานนี้ปิด6.35 บาททำโลเวอร์โลไปเรียบร้อยแล้วคือท
ถามว่าคัดดีไหมเนี่ยสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งในส่วนของ day และ week และ month เนี่ยยืนยันว่าตัวนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการพักฐานแล้วก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเบรกด้วยการทำ lower low ต่ำกว่า6.45 บาทเนี่ยมันชัดเจนแล้วครับไม่ต้องอะไรอาศัยอะไรมากพูดง่ายๆว่าถ้าทำใจได้เนี่ยน่าคัดนะครับรีบาวมารอบนี้ก็คงติดแถวๆ6.45 บาทก่อนครับโอเคถ้างั้นก็ได้แค่นั้นจริงๆ6.45 บาทแต่มันจะทำมันมีแววว่าอาจจะต้องลงไปเรื่อยๆเพราะยังไม่เห็นจุดที่จะฟื้นตัวนะคะคุณผู้ชมก็คือฟังทุกวันมีวินัยนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วจากที่มันขาดทุนน้อยๆมันขาดทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะประเด็นอย่างเงี้ยนะครับคือมุมมองเนี่ยคืออย่างที่เรียนให้ทราบในช่วงต้นนะครับว่ามุมมองต่อ price pattern ของ set index เนี่ยเราไม่ได้มอง set index ดีนะครับเรามองว่า set index เนี่ยจะเกิดการปรับฐานและเป็นการปรับฐานครั้งสำคัญด้วยเหตุผลก็หนีไม่พ้นเรื่อง rising gap ถ้ามาดู rising gap ของ set index เนี่ยระดับที่เปิดไว้เนี่ยที่มีขนาดความกว้างของแกปที่ค่อนข้างมากสุดเนี่ยคือที่ระดับ 1,412.82 จุดมีขนาดความกว้างของแกปที่มากถึง 35.37 จุดย้อนในอดีตเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยการเปิดแกปไม่ว่าจะเป็น falling gap หรือ rising gap เนี่ยที่มีขนาดความกว้างมากขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่มีครั้งไหนที่เซ็ตอินเด็กซ์จะไม่ลงมาปิดนะครับหรือขึ้นไปปิดเพราะฉะนั้นprice pattern ของ set index วันนี้เนี่ยเปิด rising gap ที่มีขนาดความกว้างถึง35จุดเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดนะครับสำหรับ set index โดยในส่วนของ set index บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าความแข็งแกร่งรอบนี้ของ set index เนี่ยเราคาดว่ายังไงเนี่ยผ่าน 1,589 จุดก็ค่อนข้างยากว่าง่ายๆ 1,580 จุดก็มีแรงขายกันเรียบร้อยแล้วก็ 1,580 ก็ยืนลำบากแล้วนะครับปัจจุบันนี้เต็มที่เนี่ยเบรก 1,589 จุดเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับและในกรณีที่ปรับตัวลงเนี่ยมีโอกาสลงไปถึงปิดแก๊ปด้านล่างเนี่ย 1,412 เนี่ยพูดง่ายๆว่านโยบายรอบนี้เนี่ยควรเน้นถือเงินสดหรือว่าเน้นการเล่นเทรดดิ้งเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าลงไป 1,412 จุดจริงๆเนี่ยเท่ากับว่าเซตอินเด็กซ์จะลงจากปัจจุบันเนี่ยอีกไม่ต่ำกว่า150จุดนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือถ้าเราอยู่ในหุ้นที่อ่อนแอหรือว่าหุ้นที่เป็นดาวเทรนเนี่ยมันจะเสียหายหนักคนที่จะได้โอกาสหรือว่าจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยคือเน้นถือเงินสดแล้วก็เล่นเทรดดิ้งหรือว่าเก็งกำไรระยะสั้นในวันหรือว่าถือไว้ไม่เกิน2วันอะไรประมาณนี้นะครับพยายามเน้นการถือเงินสดให้มากถึงจะในกรณีที่เซตอินเด็กเกิดการปรับตัวลงตามที่ผมบอกเนี่ยมันถึงจะเป็นโอกาสให้เราเข้าซื้อของดีในราคาถูกแต่ณตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังครับโดยเฉพาะหุ้นที่เกิดไพร์แพทเทิร์นที่เกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่เซลล์ซิกนอลเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากนะครับอย่างตัวเนี้ยเนาะออคชั่นเนี่ยเกิดสัญญาณขายทุกพีเรียดเลยแล้วทำโลด้วยที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาจังหวะออกแล้วก็พยายามเน้นการเล่นเทรดดิ้งเป็นสำคัญนะครับกลยุทธ์ในการเล่นเทรดดิ้งเนี่ยก็แนะนำเอาไว้ง่ายๆก็คือว่า1เนี่ยสิ่งที่เราควรจะหาเนี่ยเราหาหุ้นที่มันเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนพูดง่ายๆก็เป็นหุ้นที่เป็นมีแนวโน้มเป็นอัพเทรนด์นั่นเองหุ้นอัพเทรนด์นั้นดูยังไงก็ดูง่ายๆครับว่าดูจาก EMA buy หรือ sell ก็ได้นะครับก็ถ้าใช้ตามสูตรเนี่ยเราแนะนำว่าเป็นที่เราใช้เนี่ยเราใช้ EMA 9กับ15ถ้า daily EMA 9เหนือ15 weekly EMA 9เหนือ15แล้ว monthly EMA 9เหนือ15วันเนี่ยก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขแรกสำหรับในการหาหุ้นเทรดดิ้งซึ่งมีไม่มากนะครับ2เนี่ยราคาเนี่ยเกิดการอ่อนตัวลงมาระยะหนึ่งพูดง่ายอ่อนคือเกิดสัญญาณซื้อทั้ง EMA Day Week มันแล้วเนี่ยราคาเกิดการปรับตัวลงมาระดับหนึ่งลงมาตรงบริเวณไหนลงมาแถวๆบริเวณแนวรับในรายวันแถวๆบริเวณEMA 15วันเนี่ย
นั่นเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการซื้อเพื่อเล่นเก็งกำไรสัก3ช่อง5ช่องนะครับค่ะคราวที่แล้วคุณกฤตก็บอกงี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ก็ยังมุมมองก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าคือสังเกตจากการที่เราคุยกันครั้งที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยเซตอินเด็กซ์ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นปัญหาก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าจุดมันลี่เซลซิกนอลของเซตเนี่ยขยับขึ้นแล้วตราบเท่าที่เซตอินเด็กซ์ยังยืนเหนือ 1,570 จุดเนี่ยยังมีลุ้นการขยับตัวขึ้นของจุดเดลี่เซลซิกนอลครั้งใหม่ซึ่งจุดเดลี่เซลซิกนอลครั้งใหม่เนี่ยเซตอินเด็กซ์จะต้องสามารถรีบาวและปิดตลาดได้เหนือ 1,584.93 จุดเป็นอย่างน้อยในกรณีที่ทำได้เนี่ยจุดเดลี่เซลขยับขึ้นมาอันนี้ต้องเริ่มระวังละแต่ในกรณีที่เซตอินเด็กซ์ไม่สามารถรีบาวและปิดตลาดเหนือ 1,584.93 จุดเนี่ยกรณีนี้เนี่ยถ้ารีบาวไม่ได้แล้วเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่ 1,570 จุดเนี่ยนอกจากไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะกลับมามีแนวต้านซึ่งเคยเป็นแนวรับแข็งแกร่งมาก่อนมาอยู่ที่ 1,570 จุดแล้วเนี่ยอาจส่งผลทำให้จุดเดลี่เซลซิกเนลที่คาดหวังเนี่ยอาจจะไม่เกิดการขยับตัวขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย 1,570 จุดเนี่ยถือว่าเป็นเส้นแบ่งเขตว่า1,570 ขึ้นไปเนี่ยเล่นเก็งกำไรลุ้นการคาดหวังการขยับขึ้นของจุดเดลี่เซลซิกเนลครั้งใหม่ต่ำกว่า 1,570 จุดกลยุทธ์เดียวเลยนะครับก็คือการลดพอร์ตและถือเงินสดให้มากอย่าลืมว่าRisk Gap ของ Set Index เนี่ยยังลงไปจากนี้อีกค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับต่ำกว่า 1,570 จุดเนี่ยควรเน้นการลดพอร์ตและถือเงินสดให้มากผู้ชนะในรอบนี้หรือว่าวิกฤตการณ์ของเซตที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบนี้ผู้ชนะคือผู้ที่ถึงเงินสดให้มากเท่านั้นเองครับค่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,575.12 จุดบวกไป 1.4 บวกไป 1.38 จุดนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยกรอบที่คุณกฤตให้นะคะแนวรับเนี่ยจะมี 1,572 1,569 แล้วก็ 1,565 ส่วนแนวต้านนะคะ 1,575 1,578 แล้วก็ 1,582 ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณกฤตเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่าให้หลุด 1,570 จะเป็นดีนะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็หุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยคือ GPSC ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ GPSC ก็ให้แนวต้านถัดไปเนี่ยที่44บาทนะคะแล้วก็จุดคัทลอสนะคะ38บาท25สตางค์นะอ่ะต่อกันนะคะคุณเกิดคะครับ SPRC ค่ะ SPRC ตัวนี้ยังไม่มีเป็นหุ้นที่ดีอีกตัวนึงนะครับไพแพทเทิร์นก็มีความแข็งแรงนะครับเป็นหนึ่งในการเล่นเป็นหุ้นหนึ่งในที่เข้าเงื่อนไขในการเล่นเทรดดิ้งวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันมาพักตัวเนาะ DMA ทั้ง Day Week Month เนี่ยเกิดบ่ายราคาเกิดการย่อตัวลงมาแต่ว่าราคาตอนนี้ย่อตัวลงมาอยู่ที่ตัวเส้น EMA 9วันนะครับแถวๆบริเวณ16บาท20 16บาท30ประมาณนี้นะครับ EMA 15วันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15บาท80 15บาท90ถ้าอ่อนตัวลงมาแถวๆบริเวณนี้น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้เพียงแต่ว่าระยะสั้นก็คือตัว SPRC เนี่ยขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปของการทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่16บาท70แล้วก็เกิดการอ่อนตัวลงมาสร้างฐานเพื่อรอว่าเบรก16บาท70ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่อนตัวลงมาของหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแถวๆบริเวณ16บาทหรือต่ำกว่าแล้วก็เล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็แถวๆบริเวณแนวต้านเดิมนะครับก็คือว่าที่บริเวณ16บาท70เนี่ยจะเป็นแนวต้านเดิมเบรก16บาท70ไปได้เนี่ยไปอีกไกลครับเบรก16บาท70ไปได้เนี่ยตัวนี้อาจจะมีเป้าหมายสำคัญของการทำนิวไฮอยู่ที่21บาท50เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยก็รออ่อนตัวแล้วก็แถวๆบริเวณ16บาท70หน้าขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนครับโอเคค่ะBH ค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังไม่มีตอนนี้186บาท50ครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับราคาขึ้นมารวดเร็ว
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เกิดการพักตัวนะครับในส่วนของตัวบำรุงลาดเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้นะครับเป้าหมายเบื้องต้นของบำรุงลาดเนี่ยทดสอบไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่189บาทนะครับในกรณีที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยแล้วก็ถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยตัว BH เนี่ยถ้าจะหาจังหวะในการซื้อถ้ายังไม่มีเนี่ยนะครับลงมาแถว181บาทเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าคือแนวต้านเดิมเนี่ยจะอยู่ที่189นะครับกรณีแรกคือว่าถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยแถวๆบริเวณ181บาทน่าสนใจแต่ถ้าไม่อ่อนตัวลงมาแล้วไพร์แพทเทิร์นของตัว BH เนี่ยสามารถเบรก189บาทขึ้นไปเนี่ย follow by ได้นะครับเพราะว่าเบรก189บาทไปแล้วเนี่ยเป้าหมายถัดไปของตัว BH เนี่ยจะอยู่ที่201บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่213บาทครับนั่นหมายความว่าระยะสั้นเราลอยการอ่อนตัวลงมาแถวๆบริเวณ181บาทนะครับถ้าไม่อ่อนแล้วเบรกในราคาปิดนะครับ189บาท50ขึ้นไปเนี่ยว่าง่ายๆ follow by ไปเลย follow by แนวต้านถัดไปหรือว่าเป้าหมายถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่201บาทและเป้าหมายสำคัญจะอยู่ที่213บาทครับสำหรับในส่วนของตัวกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มน่าสนใจนะครับเพราะว่าในช่วงที่เซตอินเด็กแข็งแรงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เกิดการปรับฐานและตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าในช่วงที่เซตอินเด็กอาจจะแบบมีปัญหาหรือว่าไปไม่ได้ไกลเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลน่าจะเกิดการฟื้นตัวได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับในส่วนของตัว BS เนี่ย189บาทสำคัญครับค่ะก็มี2แนวที่จะให้รับ181บาทถ้ามันย่อลงมาก็รับได้ถ้ามันไม่ย่อลงมารอลุ้น189บาทให้มันเบรกขึ้นไปได้ก็ follow by ได้เลยนะคะอ่ะให้เลือกระหว่าง TPIPP กับ B Grimm คืออันนี้อยากจะเน้นลงทุนนะคะคุณกฤตครับเอาตัวไหนดีคะเอา2ตัวใช่ไหมครับใช่ตัว2ตัวให้เลือกระหว่าง TPIPP กับ B Grimm ค่ะครับคือถ้าเกิดให้ดูจาก2ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือ B Grimm เนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่า TPIPP เนี่ยเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าให้เลือกเนี่ยผมเลือกตัว TPIPP ครับค่ะมีความแข็งแรงมากกว่าในส่วนของ B Grimm เนี่ยเทรดเดือนนี้เป็นเดือนที่2นะครับแล้วก็ Price Pattern ยังไม่แข็งแรงครับเมื่อเทียบกับตัว TPIPP ซึ่งเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนด้วยสัญญาณซื้อในรายเดือนเนี่ยนะครับอย่างที่เคยคุยกันนะครับว่า price pattern ของตัว TPIPP เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนเนี่ยที่6บาท70ในเดือนที่2นะครับผ่านมาแล้ว3เดือนเนี่ยจาก6บาท70ตอนนี้อยู่ที่7บาท50ก็ได้กำไรอย่างพอเพียงนะครับแล้วก็ธุรกิจตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดีด้วยถ้าจะติก็ติตรงที่ว่าสัญญาณซื้อเนี่ยถ้าเราถือยาวเนี่ยจริงๆเนี่ยจุดเข้าของมันเนี่ยอยู่ที่สัญญาณปิดของรายเดือนในเดือนที่2ที่6บาท70ตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแต้มต่อคือซื้อแพงกว่าสัญญาณซื้อในรายเดือนที่6บาท70แต่เพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ B Grimm แล้วเนี่ยตัวนี้ยังดูดีกว่าครับเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นมันนานกว่าแล้วก็เห็นสัญญาณชัดจากการเกิดสัญญาณซื้อทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนค่ะถ้างั้นก็ถ้ารับก็ตรงนี้ได้ไหมคะ7บาท50ก็แถวๆบริเวณนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าถือยาวเนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรมากครับจริงๆถ้างั้นก็รับได้เลยนะคะ TPIPP นะคะต่อมา LDC ค่ะ LDC รับไหมเนี่ยอย่าเลยครับเนาะคือประมองปราดยังรู้เลยว่าควรรับอ่ะอย่าเลยครับคือแพทเทิร์นเนี่ยมันเสียทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยคือตัวเนี้ยตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยมันมีโลอยู่ที่ 1.23 นะครับราคาเหมือนจะวิ่งเข้าไปหาโลเลยครับแล้วก็ถ้าหลุดไปเนี่ยยิ่งอาการหนักนะครับเพราะว่าถ้าคืออย่างเงี้ยครับคือนักลงทุน
รายย่อยเนี่ยชอบหุ้นราคาถูกนะครับแต่ว่าหุ้นราคาถูกเนี่ยมันไม่คอนเฟิร์มทั้งพื้นฐานและเทคนิคอลอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหุ้นที่แข็งแรงเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะครับในส่วนของตัวนี้คิดว่ายังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยอะครับค่ะทั้งนั้นผ่านไม่เอาต่อมาค่ะทีรับตัวยางอะค่ะทีรับอยากจะลงทุนตัวนี้ได้ไหมคะยางอะสถานการณ์ยางคือราคาก็ค่อนข้างผันผวนนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตามราคายางเนี่ยแล้วก็มันเป็นคอมโมดิตี้ด้วยเดย์เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับวีคก็ยังเสียอยู่ที่จะได้ก็คือได้รายเดือนนะครับทีนี้บอกว่าจะซื้อถือยาวก็ไม่รู้จะยาวจริงหรือเปล่าคือมันอาจจะหวั่นไหวได้ไงเห็นราคาคือตัวนี้ลองเทอมเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าช็อตแอนด์มีเดียมเทอมเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับในส่วนของทีรับเนี่ยไพร์แพทเทิร์นจะเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยในกรณีที่ในรายวันนะครับเมื่อปิดตลาดเหนือ 2.04 บาทพูดง่ายๆว่าปิด 2.06 บาทเนี่ยจะกลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่นะครับเมื่อดูไพร์แพทเทิร์นของตัวทีรับเนี่ยเรารอให้ชัวร์โดยการเกิดสัญญาณซื้อในรายวันคือรายเดือนเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่แล้วทีเดียวว่าถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยเอาให้เกิดสัญญาณซื้อในรายวันเกิดขึ้นก่อนดีกว่าครับที่ปิดตลาดเหนือ 2.04 คือปิดตลาดที่ 2.06 เนี่ยจะเกิดสัญญาณซื้อในรายวันนะครับเมื่อพิจารณาจากไพร์แพทเทิร์นที่มีการปรับตัวค่อนข้างมากนะจากบริเวณ6บาท70ลงมาบาท19บาท20ที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายการรีบาวแรกเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยจะอยู่ที่2บาท50นะครับเบรก2บาท50ไปได้เนี่ยลุ้นไปทดสอบที่บริเวณ3บาท30ครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเดย์กับวีคนี่ยังเสียอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันโอเคปัญหาก็คือว่าถ้าจะเข้าซื้อจริงๆเนี่ยรอให้เดย์เกิดสัญญาณซื้อโดยปิดตลาดเหนือ20เมื่อกี้บอกอะไรฮะ20เดี๋ยว 2.06ปิดที่ 2.06 เป็นอย่างน้อยก่อนนะครับแล้วก็ถ้าซื้อแล้วสบายใจทำกำไรสั้นๆก็แถวๆบริเวณ2บาท50เบรก2บาท50ไปได้ไปลุ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นแถวๆบริเวณ13บาท30ครับโอเครอดูก่อนเนาะอย่าเพิ่งเข้าไปใจเย็นๆนะคะ FTE ค่ะ Fire Trade อยากจะเข้าไปรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้3บาท44โอ้ตัวนี้หุ้นตัวใหม่เลยครับค่ะคือนี่คงจะต้องเก็งกำไรอาจจะต้องดูเป็นรายนาทีไหมคะคือพบใช่ครับคือหุ้นเข้าใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสัญญาณเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นเนี่ยยังไม่น่าสนใจอะครับเพราะว่าหุ้นไม่ได้เกิดการทำนิวไฮนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานด้วยวันนี้ที่สำคัญคือเปิดมาเนี่ยเกิดการทำโลว์โลจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโลอยู่ที่3บาท44เนี่ยแหละครับแต่ว่าวันนี้มันมี3บาท42แล้วไพร์แพทเทิร์นเกิดการทำโลว์โลเนี่ยยังน่าจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานต่อหุ้นประเภทนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะหาหุ้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับก็คือว่าให้เห็นมันเห็นเทรนด์ชัดเจนหน่อยเห็นเทรนด์ที่ค่อนข้างจะแล้วก็9ตัด15อะไรนะครับ9ตัด15 EMA 9ตัด15เดย์วีคมันแล้วก็เกิดการอ่อนตัวลงมาเป็นโอกาสในการซื้อเพราะว่าต่อให้ซื้อแล้วขาดทุนเนี่ยเทรนด์ที่มันเป็นอัพเทรนด์เนี่ยผ่านไป 2-3 วันเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็ทำกำไรได้แต่ถ้าเกิดว่าหุ้นที่แบบต่ำแล้วเนี่ยมันอาจจะมีต่ำอีกแล้วมันก็ไม่อาจจะมีต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อหุ้นประเภทนี้เนี่ย มันเสี่ยงเกินไปก็คือเลือกที่เซฟกว่านี้นิดนึงนะคะKKP ยังไม่มีตัวนี้อยากจะลงทุนค่ะ67บาท50บนกระดานนิ่งใช่ครับเอาไหมอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปัจจุบันราคาเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับสัญญาณก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับรอบนี้ก็พูดง่ายๆว่ารอบนี้เนี่ยถ้าจะซื้อ
าจะซื้อถือยาวเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับอย่างที่บอกว่าภาพรวมเนี่ยมันเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มเซ็ตร้อยด้วยแล้วก็แนวโน้มที่เซ็ตเนี่ยจะปรับตัวลงมาปิด Racing Gap มีสูงเพราะฉะนั้นหุ้นประเภทนี้เนี่ยก็ถ้าถือยาวยังไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกินกำไรระยะสั้นๆเนี่ยยังพอไหวนะครับแนวรับของตัว KKP เนี่ยลงมาแถวๆบริเวณ62บาทเนี่ยจะน่าสนใจนะครับโอเครอ62บาทตรงนี้ช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะจ้องๆจุดๆจ้องๆดูๆไปก่อนดีกว่าครับสำหรับตัวนี้CSP ค่ะตัวนี้เก็งกำไรค่ะยังไม่มีต้นทุนตอนนี้2บาท74ตัวอะไรนะครับ CSP ตัวเหล็กค่ะ CSP Steel Center เดย์เสียนะครับวีคก็พักฐานได้มันเหมือนกันครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ถ้าเล่นเก็งกำไรนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยรอสัญญาณซื้อจากรายวันก่อนแล้วกันนะครับสัญญาณซื้อในรายวันเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าปิดตลาดได้เหนือ 2.86 นะครับนั่นหมายความว่าปิดตลาด 2.88 เนี่ยเข้ามาซื้อเล่นกินกำไรระยะสั้นได้นะครับโดยที่ว่าถ้าปิด288เหนือ 2.88 เนี่ยไพ่แพทเทิร์นในรายวันเนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อเป้าหมายสั้นๆเนี่ยไปขายแถวๆบริเวณ3บาท20 3บาท22ครับโอเคต่อมาค่ะ KWG ค่ะ KWG ยังไม่มีค่ะตอนนี้3บาท56 KWG King Y ราคา200บาทหรือเปล่าครับ3บาท56ค่ะ K King W แล้วก็ตัว G กันอ๋อ KWG นะครับค่ะอ๋อโอเคครับโอ้ยังไม่มียังไม่มีตัวนี้ไพ่แพทเทิร์น day buy นะครับโอเคมีความแข็งแรงแต่ว่าวีคยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับแล้วก็มันเนี่ยก็แข็งแรงน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าจะเล่นกินกำไรระยะสั้นเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับแถวๆราคาบริเวณนี้เนี่ยราคาวันนี้เนี่ยไม่เกิดการทำ lower low ด้วยมีลุ้นการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโลอยู่ที่3บาท48ค่ะวันนี้โลอยู่ที่3บาท56ก็แถวๆบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเล่นกินกำไรก็ลองกินกำไรดูได้นะครับเพราะว่าเดย์กับมันเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงวีคอาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าไม่มีการทำ lower low ในแคนเดลสติ๊กต่ำกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีโอกาสรีบาวนะครับเล่นกินกำไรก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับ3ช่อง5ช่องทำกำไรระยะสั้นไปตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับโอเคLand & House ค่ะยังไม่มีค่ะในส่วนของ Land & House เนี่ยก็ Price Pattern Day Buy นะครับก็คือถ้าพิจารณา Price Pattern ของตัว Land & House เป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่ายืนเหนือ9บาท95ได้เนี่ยลุ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปสั้นๆเนี่ยที่10บาท60นะครับแนวรับตรงนี้ก็อยู่ที่9บาท95ค่ะแนวต้านในกรอบนี้ก็จะอยู่ที่10บาท60แถวๆนี้วันนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวว่ามีเกิดการทำไฮเออร์ไฮได้หรือเปล่าเพราะว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่แค่10บาท10เท่านั้นเองถ้าระหว่างวันวันนี้มี10บาท20เกิดการทำไฮเออร์ไฮในแคนเดลสติ๊กเนี่ยน่าเล่นเก็งกำไรเหมือนกันนะครับโดยมีเป้าหมายในการเก็งกำไรเนี่ยอยู่ที่10บาท60ครับค่ะเพียงแต่ว่ากลัวว่าถ้าไม่มีไฮเออร์ไฮเนี่ยจะก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆแค่สองสามช่องเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าตัวเดลี่เนี่ยยังคงมีความแข็งแรงอยู่ตราบเท่าที่ยังยืนปิดตลาดได้เหนือ9บาท95เป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับตัวแลนด์แอนด์เฮาส์ครับค่ะPTG ก็ยังไม่มีค่ะไม่เอานะโอ้ตัวนี้ยาเลยครับ เพราะว่าหนักเลยครับอาการหนักเลยครับอาการน่าเป็นห่วงคือก่อนหน้านี้เป็นหุ้นนิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากราคาสูงสุดที่33บาทลงมานี่ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ย
ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวเลยวันนี้ก็เกิดการทำ lower low ต่อเนื่องด้วย price pattern เนี่ยชัดเจนว่าทั้ง day ทั้ง week และ month เนี่ยเกิดสัญญาณขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเคยเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นเนี่ยยามขาลงเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นนะครับเป้าหมายของตัวนี้เนี่ยคือวันนี้ทำ lower low ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคงต้องไปดูทดสอบอีกทีนึงเนี่ยแถวๆใกล้ๆ11.50 บาทแล้วครับคือยามขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นน่าใจหายนะครับเวลาขาลงเนี่ยถ้าเข้าเพราะเห็นว่ามันถูกเพราะก่อนหน้านั้นแพงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะครับเหมือนอย่างบ้านปูสมัยก่อนนะครับ50-60 บาทเห็นว่า20ถูกแล้วมันลง10กว่าบาทเลยนะครับคือตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหลุดมาทุกแนวรับสำคัญเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเปิดกราฟระยะยาวดูจะเห็นว่าแนวรับที่อยู่จาก price pattern เนี่ย มันคืออยู่ที่บริเวณ11.50-11.30 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าจะเล่นเก็งกำไรตัวนี้คงไม่เหมาะครับค่ะงั้นอย่าเพิ่งเลยเนาะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ SCB ยังไม่มีค่ะตอนนี้142.50 บาทยังไม่มีก็อย่ามีจะดีกว่าไหมครับดูดิคือระยะสั้นเนี่ยเซลนะครับ daily sale weekly saleและ monthly sale แล้วครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่า set index เนี่ยที่ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเนี่ยแรงขับเคลื่อนอย่างนึงเนี่ยเกิดจากในส่วนของ sector banking แต่ปัจจุบันเนี่ยแรงขับเคลื่อนของ set ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกิดจาก sector banking อีกเรียบไประระยะหนึ่งแล้วนะครับแรงขับเคลื่อนของ set index รอบนี้เกิดจาก energy เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแบงค์เนี่ยเกิดสัญญาณขายด้วยในส่วนของไทยพาณิชย์เนี่ยทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยเกิดเซลล์สัญญาณไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาซื้อตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดมันวายไปเรียบร้อยแล้วไม่ยังไม่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้โอเคผ่านต่อมามาโก้ค่ะมาโก้บาท 79ค่ะครับตัวนี้โอเคนะครับสัญญาณมีความแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเป็นหุ้นที่เข้าตำราที่คุยกันไว้นะครับพิจารณาจากไพ่แพทเทิร์นของตัวนี้แล้วเนี่ยเป้าหมายสำคัญเลยตอนนี้เนี่ยเบรก1.71ขึ้นไปได้เนี่ยเป้าหมายหลักจะอยู่ที่ 1.97 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยแนวรับเนี่ย 1.71 1.72 เนี่ยรับได้นะครับแล้วก็จุด stop loss ก็คือหลุด 1.71 ลงมาปัญหาก็คือรีบาวรอบนี้เนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่บริเวณ 1.97 บาทนะครับเพราะฉะนั้นอ่อนตัวลงมาระหว่างวันเนี่ยรอรับใกล้ๆแถวๆบริเวณ 1.72-1.73 รีบาวขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆ 1.97 เราขายออกครับค่ะโอเคถ้าเกิดมันไม่ลงมา 1.71 อะไรนะครับถ้ามันไม่ลงมาให้รับถ้าลงไม่ลงมาให้รับเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเกิดการทำไฮเออร์ไฮนะครับคือถ้าไม่ต่อราคามากก็รับมันตรงเนี้ยก็แถวๆตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าเพราะมันลงตอนนี้มันใกล้โลของวันอยู่ระหว่างวันเนี่ยมันระหว่างวันคือเปิดมาช่วงเช้าเนี่ยมันจะเห็นว่าแคนเดิลสติ๊กของหุ้นตัวไหนที่จะไปต่อแคนเดิลสติ๊กของหุ้นที่จะไปต่อคือแคนเดิลสติ๊กที่เกิดการทำไฮเออร์ไฮและตัวมาโก้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เกิดการทำไฮเออร์ไฮว่ายืนยันว่าจะไปต่อแม้ว่าเกิดการทำไฮเออร์ไฮแล้วมีแรงขายลงมาเนี่ยก็การปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยหลังจากเกิดไฮเออร์ไฮแล้วเพราะยังไม่มีโลเวอร์โลนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าเทรดดิ้งระยะสั้นเพียงแต่ว่าถ้าลงมาอีกสักหน่อยนึงเนี่ยจะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็ได้โดยกรอบของตัวมาโคเนี่ยแนวรับอยู่ที่ 1.72 นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 1.97 ครับหลุด 1.71 ถือว่าไม่ดีครับโอเคต่อมา MBAX ยังไม่มีตัวนี้ก็โอเคไหมคะ 5.65 หรือเปล่าครับค่ะ 5.65 ค่ะอ๋อครับก็ในส่วนของตัวนี้ก็ระยะสั้นก็ยังโอเคนะครับแล้วก็สัญญาณซื้อในรายมันก็เกิดขึ้นด้วยครับตัวนี้ก็น่าจะเล่นเทรดดิ้งได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยแล้วก็ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยบ่งบอกว่ามีลุ้นการทำนิวไฮด้วยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่อนตัวลงมาเนี่ยรับได้นะครับสำหรับ Impact ค่ะนี่นะครับ
วันนี้คงต้องลุ้นนะครับว่าถ้าจะไปต่อแนวรับเนี่ยถ้าจะรับจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่5.60 บาทนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ที่6.05 บาทนะครับสั้นๆจะเป็นอย่างนี้ลงมาเนี่ยแถวๆบริเวณ5.60 บาทเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าไม่ลงมาแล้วเกิดการทำ higher high เมื่อวานนี้เนี่ยตัวนี้มี high อยู่ที่5.75 บาทถ้าระหว่างวันมี5.80 บาทเนี่ย ก็ follow ได้นะครับ เล่นเก็งกำไรสั้นๆก็อยู่ที่6.05 บาทเราก็ขายทำกำไรออกไปก่อนครับวันนี้ไปหลายตัวแล้วนะที่ดีๆนะRCL ค่ะ RCL ต้นทุน8.80 บาทค่ะตอนนี้8.60 บาทอ๋อตัวนี้นะครับตัวนี้นี่แพทเทิร์นดีนะครับแข็งแรงมากๆคือในกลุ่มของการเดินเรือเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็น TTAP CSRCL เนี่ยฟื้นตัวตามตัว proxy ของมันนะครับคือตัว Baltic Dry Index แต่ระหว่างในกลุ่มเดินเรือด้วยกันเองแล้วเนี่ยตัวนี้โดดเด่นที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับตัว TTA หรือว่าตัว Pecheat เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนราคานี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมวัดเป้าหมายเนี่ยสำหรับตัว RCL เนี่ยไปไกลเลยนะครับเป้าหมายแรกจะอยู่ที่12.60 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นทุนอยู่ที่8.80 บาทเนี่ยไม่น่าห่วงนะครับไพร์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงเกิด daily weekly monthly buy signal แล้วก็ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเคยมีระดับปิดสูงสุดอยู่แถวๆบริเวณ38.75 บาทลงมาต่ำสุดที่บริเวณ4.54 บาทขึ้นไปตรงนี้เนี่ยยังขึ้นไปน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรศักยภาพที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเห็นเลข2 หลักนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ถือว่าถ้ามีอยู่สบายใจแล้วก็ลุ้นเขาเรียกว่าอะไรระยะสั้นก็ลุ้นใหเกินต้นทุนแล้วถ้าพอใจก็เราก็ขายออกแต่ว่าถ้าวัดเป้าหมายเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยวัดไฮวัดโลแล้วเป้าหมายแรกของตัว RCL เนี่ยจะอยู่ที่12.60 บาทดัชนี Baltic Dry ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตในส่วนของหุ้นในกลุ่มเดือนเรือกับทั้งหมดนะครับแต่ในบรรดาหุ้นในกลุ่มเดือนเรือกับทั้งหมดเนี่ย RCL เนี่ยถือว่าโดดเด่นที่สุดครับค่ะโอเคถ้างั้นก็ลุ้นต่อไปก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งใจเย็นๆ TMB ค่ะ TMB ต้นทุน2.34 บาทค่ะ2.34 บาทใช่ไหมครับค่ะคือถ้าไม่คิดมากนะครับรีบาวขึ้นมาเนี่ยหาโอกาสในการขายทำกำไรดีกว่าครับสำหรับหุ้นตัวนี้ไพร์แพทเทิร์นเนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเกิดเห็นการทำ higher high นะครับแล้วก็มีการเปิด rising gap ด้วยแต่ price pattern เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับรีบาวมาอย่าคิดมากครับตัวนี้แนวต้านสั้นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ2.42 บาทนะครับซึ่งมันทดสอบไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะขึ้นไปทดสอบ2.42 บาทอีกรอบนึงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าต้นทุนใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันของเราตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับรีบาวออกมาเนี่ยรีบาวขึ้นมาได้เนี่ยแนะนำขายนะครับเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกครับว่าตลาดไปต่อลำบากนะครับแล้วก็แรงขับเคลื่อนของเซตอินเด็กซ์ในช่วงที่ผ่านมามันเคยเป็นแบงกิ้งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามรอบไม่ทันต้องระวังในส่วนของ TMB เนี่ยแนะนำว่าน่าถ้าราคากับต้นทุนอยู่แถวๆบริเวณนี้น่าหาจังหวะออกมากกว่าครับค่ะAdvance ค่ะต้นทุน184 บาทออกก่อนดีไหมคะต้นทุนตรงนี้เลยเหรอครับค่ะได้ปันผลหรือยังนะครับน่าจะได้แล้วเนาะน่าจะได้แล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมีปันผลเนี่ยหุ้นมันก็มีการเปิด rising gap มานะครับค่ะมันก็มีการเปิด falling gap นะครับคือถ้าเกิดว่าแถวๆบริเวณนี้เนี่ยไม่คิดอะไรมากเนี่ยรอขึ้นไปปิด risingfalling gap ก็ได้นะครับที่187 บาทprice pattern เนี่ยระยะสั้นอาจจะเกิดการทำ lower low นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของมันเนี่ยเดือนนี้เนี่ย EMA 9กำลังตัด15ขึ้นไปนะครับนั่นหมายถึงว่า major trend ของ advance เนี่ยกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นทุนอยู่ตรงบริเวณนี้ยังไม่น่ากลัวสั้นๆเนี่ยอาจจะเสียแต่ว่าที่เสียเนี่ยเสียเพราะ
ตัว XD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ลองดูได้ครับว่าถ้ามีกำไรเราจะขายออกไปก็ได้หรือว่าเราจะรอขึ้นไปปิด rising falling gap ที่บริเวณ187บาทก็ได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ยังถือว่าระยะสั้นอาจจะแบบเสียหายได้ pattern เกิดการทำโลว์จากการ XD แต่ว่าถ้าไปดูรายมันเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยเส้นตัว EMA 9กำลังตัด15ขึ้นไปซึ่งกำลังจะบ่งบอกว่าตัวนี้กำลังจะเป็นอัพเทรนด์อย่างชัดเจนนะครับก็ในกรอบของตัว Advance ปัจจุบันเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ173บาท50นะครับแล้วก็แนวต้านก็จะอยู่ที่199บาทกรอบตรงนี้ก็ยังแกว่งอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไปรอบนี้ถ้าจะไปได้จริงๆเนี่ยคือกรอบเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่199บาทถ้าลงมาแนวรับตรงนี้จะอยู่ที่บริเวณ173บาท50 Price Pattern ในรายเดือนแข็งแรงแต่รายวันเนี่ยอาจจะเกิดการทำโลว์โลและยังคงมีลุ้นระยะสั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ค่อยสบายใจยังไงเนี่ยระยะสั้นลุ้นไปขายแถวๆการปิด falling gap ที่187บาทก่อนก็ได้ครับโอเคอ่ะเพสค่ะเพส development ต้นทุน2บาท70ค่ะโอ้โหดูไม่จืดนะครับไม่ใช่ผมว่าไม่จืดคืออย่างนี้ครับโอนอาการนี้เนี่ยคือคือต้องทำใจแล้วอะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าดูจากกราฟแล้วเนี่ยคือเสียหายแล้วนะครับปัญหาคือว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังจะลงมาทดสอบโลเดิมนะครับที่2บาท26 2บาท26เนี่ยรับอยู่ไหมรับอยู่เด้งครับรับไม่อยู่ไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้เนี่ยถ้าไม่อยากจะเสี่ยงก็หาจังหวะคัดออกไปดีกว่าครับแต่ว่าถ้าอยากจะรอลุ้นเพราะว่าเจ็บกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วเนี่ยก็รอลุ้นที่2บาท26รับอยู่ไหมถ้า 2.26 รับไม่อยู่ก็ต้องไปเหอะก็ต้องยอมแพ้อยู่ดีครับต่อมานะคะ InTouch ค่ะต้นทุน62บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแพทเทิร์นรู้สึกว่าจะ XD เหมือนกันใช่ไหมครับก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยคุณก็ไม่ได้ XD อยู่ดีอ่ะมันก็ยังไม่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพี่หรือว่าระยะสั้นเนี่ยมันทำให้เสียนะครับเพราะว่าเกิดจากผลของการ XD แต่ว่าวีคและมันเนี่ยยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมครับสำหรับตัวนี้พูดง่ายๆว่าถ้าลงมาแบบนี้เนี่ยคือถ้าซื้อถือยาวหน่อยนึงเนี่ยระดับมีเดียมเทอมขึ้นไปเนี่ยสั้นๆก็ลุ้นขึ้นไปปิด falling gap ที่เปิดเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับที่58บาท50แต่ว่าถ้าจะเล่นสั้นเพื่อหวังกินกำไรเนี่ยตัวนี้ก็ไม่น่าจะเข้าขายนะครับเพราะว่าในส่วนของ price pattern ในส่วนของ day เนี่ยมันเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะถือรอปันผลรอบหน้าหรือว่าราคาน่าสนใจเนี่ยก็ซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่ากรอบตัวนี้เนี่ยในส่วนของตัว InTouch เนี่ยประเด็นสำคัญคือว่าถ้าหลุดปิดตลาดต่ำกว่า58บาทนี่ไม่ดีนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันครับว่าวันนี้จะยืนเหนือ58บาทเป็นอย่างน้อยได้หรือเปล่าเพราะว่ากรอบเนี่ยถ้ายังยืนอยู่ที่58บาทได้เนี่ย InTouch จะแกว่งตัวในกรอบ58กับ65แนวรับก็คือ58บาทแนวต้านก็คือ65บาท25นะครับแล้วทีนี้หลุด58บาทไม่ดีครับระยะสั้นอาจจะเสียไปแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่จะถือแบบระดับมีเดียมเทอมเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าถือนะครับแต่อย่างที่เรียนเอาไว้ว่าก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีเดียมเทอมหรือว่าลองเทอมเนี่ยเซตไม่ได้ดีอย่างที่หลายๆคนคิดต้องระวังเพราะว่า rising gap มันบอกไว้อย่างนั้นค่ะถ้างั้นคนที่ต้นทุน62บาทซึ่งได้ปันผลเรียบร้อยแล้วก็หาจังหวะออกดีกว่าครับนั่นเนาะต่อมาค่ะซุปเปอร์อยากจะรับจ้าตอนนี้ดูไม่ค่อยดีคืออย่างนี้ครับถ้าดูเนี่ยเดเนี่ย
week month คืออย่างนี้จะบอกว่าไงดีฮะไพ่แพทเทิร์นของซูเปอร์เปิด falling gap นะครับมี falling gap สั้นๆนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามี falling gap อยู่ที่ 1.32 บาทค่ะประเด็นคือตรงนี้ซื้อได้นะครับเล่นกินกำไรระยะสั้นเพื่อไปหวังปิด 1.32 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับ falling gapแต่จุด stop loss เนี่ยจะอยู่ที่ 1.27 บาทหมายความว่าปิดตลาดต่ำกว่า 1.27 บาทต้อง stop นะครับก็คือว่าถ้าคุณซื้อตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดาวไซด์ลิกนะครับหมายถึงว่าความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำหมายความว่าอะไรคือ stop loss ตื้นคุณซื้อ 1.27 คุณ stop loss 1.26 แต่คุณมีโอกาสขึ้นไป 1.27 เนี่ยขึ้นไปสั้นๆเนี่ย 1.32 นั่นหมายว่าได้5เสียง1ก็น่าสนใจนะครับสำหรับการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นโอเคลองดูเนาะอันนี้เน้นเก็งกำไรนะคะก็ได้5ช่องนะครับว่าถ้าซื้อ 1.27 เนี่ยเอาไปขายที่ falling gap เนี่ย falling gap ที่ 1.32 เนี่ยได้5ช่องแต่ว่าถ้าซื้อ 1.27 แล้วเนี่ยปิด 1.26 เนี่ยก็คือการทำ lower low ก็เราก็ stop ที่ 1.26 เพราะฉะนั้นได้5เสียง1ก็ถือว่าก็เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นเหมือนกันครับสำหรับตัวนี้ค่ะอีกตัวหนึ่ง BEC 22.90 ค่ะเป็นต้นทุนโอ้โหเท่าไหร่นะครับต้นทุน22.90ค่ะตอนนี้17.90คือในส่วนของ BEC เนี่ยนะครับคือระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่า week เนี่ยเสียนะครับแต่ว่ามันไพ่แพทเทิร์นเนี่ยยังเป็นบาร์อยู่และเดย์เนี่ยไพ่แพทเทิร์นยังเป็นบาร์อยู่นะครับจุดสต็อปลอสในวันเนี่ยรายวันเนี่ยจะเกิดสัญญาณขายในไพ่แพทเทิร์นเนี่ยถ้าปิดตลาดต่ำกว่า 17.90 17.80 เนี่ยคือสัญญาณขายนะครับ คือจุดสต็อปลอสในรายวันแต่ว่าคือเนื่องจากว่าถ้าดูกราฟในรายมันแล้วเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าไพร์แพทเทิร์นในรายมันเนี่ยเกิดสัญญาณเบรกสัญญาณเกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่มามีไฮเดิมที่17.70เนี่ยสัญญาณซื้อแรกเนี่ยจะอยู่ที่18.70นะครับการลงมารอบนี้ยังไม่เกิดสัญญาณขายในไพร์แพทเทิร์นแล้วก็คือถ้าเกิดว่าจะลงทุนยาวๆตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสัญญาณซื้อจากไพร์แพทเทิร์นในรายมันเนี่ยเกิดขึ้นที่18.70แต่ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่18บาทหุ้นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นหุ้นที่มีแต้มต่อในรายมันนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ซื้อที่ราคาสัญญาณซื้อที่18.70แต่คุณสามารถซื้อได้ถูกกว่านั้นเนี่ยและสัญญาณก็ยังไม่ได้เสียด้วยจุด stop loss ในรายมันเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือว่าstop loss เนี่ยคือปิดตลาดต่ำกว่า 15.70 คือปิดรายเดือนต่ำกว่า 15.60 เนี่ยจะเกิดไพร์แพทเทิร์นเป็นมันเซลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถือยาวเนี่ยน่าสนใจถ้าสั้นๆเนี่ยถ้าจะเล่นสั้นเนี่ยคงต้องลุ้นว่าไม่ต่ำกว่า 17.90 ยังโอเคนะครับค่ะแต่ว่าต้นทุน 22.90 ถั่วได้ไหมอะคะก็วัดดวงอะครับคือพูดยังไงดีในส่วนของสัญญาณซื้อเนี่ยในทางระบบเนี่ยมันแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือการดูไพร์แพทเทิร์นของหุ้นนั้นๆว่าเกิดการทำไฮเออร์ไฮในรายวันเป็นสัญญาณซื้อในรายวันในรายวีคเป็นสัญญาณซื้อในรายวีคในรายมันเป็นสัญญาณซื้อในรายมันอีกสัญญาณนึงเนี่ยเป็นสัญญาณง่ายๆก็คือใช้ EMA โดยใช้9.15ในส่วนของ BEC นั้นเนี่ยไพร์แพทเทิร์นเนี่ยในส่วนของไพร์แพทเทิร์นเนี่ยยังเกิดสัญญาณซื้ออยู่นะครับเพราะว่าถ้าคุณปอมดูเนี่ยจะเห็นเกิดการทำไฮเออร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัก2วันที่แล้วที่ขึ้นไปปิดที่18.80สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วสัญญาณขายเนี่ยถ้าเป็น false signal เนี่ยรอบนี้จะต้องหลุด17.90คือปิด17.80จะเกิดสัญญาณขายเพราะฉะนั้นไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้ออยู่เพียงแต่ EMA เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อถ้ารอบนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นจริงๆในระยะสั้นเนี่ยไพ่แพทเทิร์นเนี่ย1ต้องไม่หลุด17.90คือไม่ปิดตลาดต่ำกว่า17.80 2จะต้องตามมาด้วย EMA กลับมาเกิดสัญญาณซื้อเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่า
price pattern เนี่ยที่เกิดสัญญาณซื้อเนี่ยมันคอนเฟิร์มด้วย EMA อีกครั้งหนึ่งณตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าคือถ้าต้นทุนสูงอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะในการเวทซึ่งจังหวะในการเวทตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูว่าจุดวัดใจก็คือว่าถ้าคุณซื้อตรงนี้คุณก็ stop loss ที่ 17.80 ครับโอเคอ่ะ GGC ค่ะจะหมดเวลาแล้วนะคะGGC ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ตัวอะไรนะครับ GGC G กัน Global Green Chemical ค่ะ GGC นะครับ GGC Global Green อ๋อ GCC GGC G 2ตัว G กัน2ตัวครับแล้วก็ C โอเคครับรับที่เท่าไหร่ดีคะว้าวรับไหมอ่ะว้าวไม่น่ารับวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเดย์เซลนะครับแล้ววันนี้ก็เกิดการเปิด falling gap ด้วยแล้วก็เกิดการทำ lower low ด้วยตัวนี้นี่ถ้าถามว่าเล่นยิงกำไรระยะสั้นไม่น่าสนใจนะครับโอเคงั้นไม่เอานะคะผ่านเลยเนาะครับบ้านปูค่ะบ้านปูถามว่า18บาทจะถึงไหมลุ้นมากในส่วนของบ้านปูเนี่ย18บาทจะถึงไหมก็มีลุ้นนะครับเพียงแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านปูเนี่ยการเร่งรีบรีบาวของบ้านปูเนี่ยมันก็มีการเปิด pricing gap ซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยบ้านปูก็ลงมาปิด pricing gap ไปเรียบร้อยแล้วแต่การขึ้นรอบนี้ดันเปิด pricing gap ใหม่อีก2จุดนะครับซึ่งจากกราฟก็จะเห็นเลยว่าจุดแรกที่เปิดคือเมื่อวานนี้ที่ระดับ17บาทเนี่ย1จุดนะครับอีกจุดนึงเนี่ยที่16บาท40เปิด rising gap 2จุดอีกแบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะไปถึง18บาทหรือเปล่าเนี่ยคงตอบลำบากคือนักลงทุนอาจจะเห็นว่าในส่วนของถ่านหินเนี่ยอยู่ในช่วงของขาขึ้นแต่ว่าการเร่งรีบเปิด rising gap ในลักษณะที่ว่าเปิดแล้วแล้วอีก 2-3 วันก็มาเปิดอีกอย่างเงี้ยไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับก็ถ้าจะไปได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็ลุ้นอย่างที่นักลงทุนว่านะครับแถวๆ18บาทก็คงจะเต็มที่แล้วมั้งครับค่ะลงมาอีกรอบหนึ่งลงมาปิด rising gap เนี่ยถึงจะน่าสนใจนะครับในส่วนของบ้านปูระยะสั้นมีความแข็งแรงครับเกิดจากการเกิดทั้ง price pattern แล้วก็ EMA ก็เกิดสัญญาณซื้อด้วยจริงแต่ว่าการขึ้นรอบนี้เนี่ยด้วยการเร่งรีบเปิด rising gap 2จุดพร้อมๆกันในช่วงเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันเลยทำให้การขึ้นรอบนี้ก็เต็มที่ก็น่าจะอยู่แถวๆบริเวณนี้แหละครับ18บาทโอเคอ่ะได้แค่นั้นนะคะหมดเวลาแล้วตอนนี้เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,575.82 จุดก็ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนอยู่แนวต้านวันนี้ด้วยแนวต้านแรกครับถ้าผ่านได้ก็1,578ต่อไปแล้วก็1,582นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณกฤษสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ลุ้นกันต่อเนาะเซตอินเด็กซ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่วิ่งไปไหนไกลเท่าไหร่ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่นะคะย้ำเวลานะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13